เจนสิริพอร์เตอร์วันนี้นะคะพาไปดูนิทรรศการของนักศึกษาสาขาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนค่ะที่นอกจากจะทำให้เหล่านักศึกษาได้ทำงานกันเป็นทีมแล้วนะคะนิทรรศการที่พวกเขาจัดขึ้นนั้นยังทำให้ได้รู้จักภูมิปัญญาของแต่ละประเทศแล้วก็ต่อยอดที่จะนำไปปรับใช้ในชุมชนได้อีกด้วยนะคะติดตามเรื่องนี้กับคุณชัยวัฒน์ธรรมชัยค่ะกิจกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นักศึกษาสาขาสังคมชั้นปีที่3คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้จะเป็นการเลือกประเด็นที่สมาชิกกลุ่มสนใจครับสำหรับกลุ่มผมนะก็ทำเรื่องแรงงานและสวัสดิการของประเทศสิงคโปร์นะครับที่ทำเรื่องนี้ก็เพราะว่าแรงงานและสวัสดิการเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นครับสำหรับคนที่ต้องเรียนรู้นะครับเพราะจะส่งผลในระยะยาวต่อการพัฒนาประเทศของประเทศนั้นๆการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นสามารถที่จะสื่อสารให้กับสาธารณชนได้รู้ถึงข้อมูลและรวมทั้งเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนอีกรูปแบบหนึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะถือเป็นการเปลี่ยนแปลงจากเรียนในห้องเรียนที่มันน่าเบื่อนะคะให้มาพัฒนานักศึกษาพัฒนาศักยภาพนะคะให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นค่ะการศึกษาในครั้งนี้ทำให้นักศึกษาได้รู้จักประวัติความเป็นมาและความเกี่ยวข้องกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นเรื่องของหมู่เกาะเครื่องเทศในประเทศอินโดนีเซียว่าทำไมถึงขึ้นชื่อว่าหมู่เกาะเครื่องเทศทำไมถึงเลือกทำเรื่องนี้นะคะเพราะว่าต้องการที่จะแสดงให้เห็นว่าเกาะแห่งเครื่องเทศแมลูกูแห่งอินโดนีเซียนะคะมีอิทธิพลที่มากกว่าแค่เรื่องของอาหารและเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าเครื่องเทศนั้นนะคะมีปัจจัยส่งผลหรืออิทธิพลที่มากกว่าแค่เรื่องของศิลปะอาหารแต่กลับเป็นสิ่งที่ทรงอิทธิพลต่อเศรษฐกิจการค้าโลกรวมนั้นรวมถึงเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นเรื่องจากสงครามการแย่งชิงการค้าเครื่องเทศหรือเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นระหว่างฝั่งยุโรปและฝั่งเอเชียซึ่งในที่นี้นะคะส่งผลให้เอเชียหรืออินโดนีเซียนะคะมีบทบาทสำคัญในการพลิกหน้าประวัติศาสตร์โลกและจากการที่เครื่องเทศนั้นเป็นสื่อกลางทำให้เกิดการเดินทางการค้าข้ามทวีปก็กลายเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของหน้าประวัติศาสตร์การนำข้อมูลที่น่าสนใจของแต่ละกลุ่มมาแลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วถ้านำกลับมาสะท้อนคิดกับชุมชนสังคมของตัวเองก็สามารถที่จะนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้เช่นการนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ด้านคุณค่าอาหารผลิตภัณฑ์การนำความรู้เรื่องสวัสดิการและแรงงานประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาวิเคราะห์ก็สามารถสะท้อนคิดกับท้องถิ่นของเราได้เพราะในท้องถิ่นมีการสร้างแรงงานที่แตกต่างกันออกไปรวมทั้งเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมความหลากหลายของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นักข่าวพลเมืองรายงาน